คุณย่าเคยพูดเอาไว้ว่ามีเกมหนึ่งที่มันจะทำให้เราและเพื่อนสามารถฝึกความสามัคคีกันได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความอดทนและความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอผมแหละคนหนึ่งที่เชื่อว่ามันไม่ใช่ภายในเกมจะมีด่านใหญ่ทั้งหมด12ด่านแต่ละด่านก็จะมีแยกย่อยกันไปมาดูกันครับว่าด่านแรกพวกเราจะผ่านไปได้อย่างเฉียดฉิวหรือเปล่าแล้วก็เกมนี้ต้องห้ามตายเดี๋ยวแรกอะไรเดินมาก็ไปก่อนนะผมไปแล้วมีเรื่องแนวถ่วงคืนลงแล้วผ่านไปได้นะต้องลองผ่านไปดูว่าอันนี้มันน่าจะต่อไปสะพานนะใช่ต้องต่อตัวสามัคคีกันต่อขึ้นไปเด็กคนไหนอยู่ข้างล่างต่อขึ้นบนต่อเร็วขึ้นไปยังไงนิ่งไว้เป็นฐานไว้เออนั่นแหละต่อไปต่อไปได้ได้ปุ่มเหยียบปึ๊บเออได้ดีมากครับผมจะมีของมารับเหรออะไรครับผมคุณแย่ท่านเอาคุณแจต่อตัวเออนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมนะผมจะมีเนี่ยเรียกขึ้นมาเรียกขึ้นมาตอนที่นิ่งไอ้เหลืองนิ่งเหลืองอยู่นิ่งเกียรติกันเยอะนิ่งเอาขึ้นไม่ได้คุณแจไปเปิดคุณแจเปิดประตูอ่ะคนที่มีเงินเข้าไปนะผมไปเข้ายังไงเข้ายังไงขึ้นโอเคสีม่วงตายคนแรกไม่มีสิทธิ์พูดเลยด่านที่สองนะครับผมเราต้องเนี่ยจำนวนจะไม่จะดันจำนวนขึ้นมาได้แล้วก็ทำไปดันไปแจไปดันไปม่วงดันม่วงคุณม่วงอะไรโอเคดันไปม่วงตัดลงไปโอเคเฮ้ยท่านก็3คนพอ3คนขอบคุณมากครับผมไปเลยทุกคนได้คิวขึ้นไม่ได้ไปช่วยเขาเออทำไมมาไม่ได้อ๋อต้องดันกลับไปตั้งกลับไปเอ๊ะมันต้องดันกลับไปเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ทางซ้ายอ่ะเห็นไหมมีทางให้ขึ้นที่ทางซ้ายดันก่อนโอเคนั่นแหละโอเคครับใครเหลืองไอ้ยีนจะมาถัวผมทำไมลงตัวข้ามมานั่นแหละเออผ่านนะผมน้องต้องมีการใช้สมองนิดนึงนะผมโอ้โหได้แน่นิขยับใจเย็นค่อยๆเลื่อนค่อยเลื่อนโอเคทีละคนไปโอเคสวยไปทีนี้ดันไปหันอะไรไปให้ของมันไปประกวดของใครของมันเลยอ๋อโอเคกดไม่ได้กำลังดันอยู่อย่างนี้ดิไปโอเคสวยหลบให้คุณมีกุญแจด้วยโคตรสามัคคีบอกเลยไม่ได้เร็วไปเอาแล้วเดินไม่ติดเดินได้ไม่ได้สีม่วงทำไมวะขวางอะไรสีม่วงหันขวางอะไรเพิร์ชเจอร์ไม่หันโอเคเอ้าโอเคเอาขึ้นกันหมดเลยต้องการคนเหลืองอีกคนละแหละมาโอเคไปเอาลงโดดันช่วยด้วยไปไม่ได้เออไปต่อเร็วอันเราแรงมาอย่างลงมาอ่ะลงมาลงมาดิลงมาเยอะมากโอ้แล้วใครรับขึ้นไปโอเคแล้วก็ต้องแบ่งคนไปตรงนู้นขึ้นลิฟต์กันไปโอเคไปกันไปก่อนนะครับผมโอเคเออมั่วจนได้โอเคมั่วได้2คนข้างบนขึ้นมาเราผมด้วยแล้วคนมีกุญแจไม่ขึ้นมาแล้วยืนรอเพื่อนรอเออรอกันเป็นเลยมันต่อกุญแจมันส่งต่อไปเรื่อยให้เวลาตัวข้างๆนะผมยังที่เห็น1ด่านใหญ่พวกเราก็ยังผ่านกันไปได้ด่านต่อไปพวกเราก็ต้องผ่านกันไปแบบรวดเร็วแน่นอนแต่มันก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คิดแล้วนะโอ้ยโอเคไปดิโดดไปดิท่านโดดไปดิโดดไปดิโดดไปดิโอ้ยไม่ไหวโอ้ยดึงทุกคนแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็พยายามที่จะหาทางเอากุญแจมาให้ได้และสุดท้ายพวกเราก็ทำสำเร็จโอ้ยสุดยอดเริ่มต้นมาพวกเราก็ยังงงอยู่ว่าด่านเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนกันหนอจนกระทั่งได้เห็นว่ามันมีบล็อกสีขาววางอยู่ตรงช่วงทางเดินที่เราจะต้องไปอีกและนี่คือสิ่งที่ผมจะได้พบเจอโอ้ยเวทีจับเออ
ือบเกือบเกือบเกือบเออเออมุมเป็นดีสุดยอดสวยงามโอ้โหได้เฮ้ยใครยืนเอฟเคใครยืนเอฟเคหันมามองหน้าแล้วแบบอะไรอะไรพวกเราได้ทำการโรยตัวลงมาเพื่อที่เอากุญแจถึงจะใช้เวลานานกันสักหน่อยแต่ก็ผ่านกันไปได้ด้วยดีแรกๆก็ต้องลองต่อกันแบบยาวแต่สุดท้ายก็พังไม่เป็นท่าเลยต้องมาเริ่มใหม่กันอีกรอบซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยรอบนี้มาดีจริงๆจนทำให้สามารถได้กุญแจพร้อมไปสู่ประตูด่านต่อไปอ่ะเหยียบหัวอึ๊บไปต่อไปต่อเออไวเห็นไหมเราเริ่มโปรคลีนรอบนี้เร็วสับตินแตกเออโอ้ขึ้นไม่ได้โลกไปโอเคนั่นแหละโอเคขอบคุณครับสวยๆไปนั่นโอเคทางสวยกุญแจโอเคไปตามปิดตัวไปแล้วกันไปโดดครับเอากุญแจเร็วเออผ่านโหยโอ้โหจะผ่านไปแล้วต้องไปทางซ้ายโอเคได้โอเคงั้นไปเลยผมข้างบนที่เป็นคนหนึ่งเรากดเองไหนไปทางไหนคนหนึ่งท่านโอเคไปจะเอามาข้างในกดปุ๊บโอเคย้อนกลับลงมาท่านเดินใครเดินไปไกลขนาดนั้นเดี๋ยวกุญแจมาติดมืออีกอันนี้จะเข้าห้องได้หรอเนี่ยโดนขึ้นไปเออนั่นแหละเอ้ยสุดยอดสุดยอดเราเดี๋ยวลงไปทำไมสีแดงสีเขียวสีเหลืองไปความเดือดไปเลยครับสีแดงสีเขียวสีเหลืองขวามือขึ้นไม่ได้ไม่โอเคอีนิดเดียวโอเคอ้าวโอเคโอเคเอาขึ้นไม่ได้อะโอเคไปได้ขึ้นไม่ได้ผ่านแล้วโอเคได้ครับครูสวยผมนั่นแหละโอเคไม่รอดต่อต้องต่อยังไงทุกคนโอ้โหนั่นแหละคนไหนแล้วชั้นขึ้นไปไม่พอขึ้นไปอีกอะขอไปอันนี้ไปครูไปอีกได้ไปคนนึงไปคนนึงโอเคโอเคโอเคไปแล้วเอาเดี๋ยวกลับมาจบเลยไปกลับทางนี้ได้มากลับทางนี้ได้ไหมเหรอไม่ได้คนข้างบนไม่ได้เพราะมันขวาอยู่เดี๋ยวลงไปชั้นล่างไปไงก็ได้ง่ายขวาเลยขวาไปผมลงมาขวาสุดโต๊ะไปประตูเข้าเร็วเอ้ยรอบเดียวเดี๋ยวผ่านไปแล้วสุดจัดอะไรอ่ะข้างหน้าข้างล่างท่านนี่คืออะไรมันจะมีปืนคล้ายๆที่มาเรียอ๋อมีปืนให้ผมเออป้องกันได้คนมีปาเรียต้องไปมาเรียก่อนคนไม่มีปาเรียจะเดินยังไงคุณปาเรียกลับมาก่อนคุณปาเรียกลับมาต่อแน่ๆต่อตัวจะต้องอยู่บนหัวล่มให้หน่อยเป็นของล่มอ่ะเป็นล่มอย่างละสามอย่างละสามคือไหนยืนสองสี่ได้ไหมให้เหลือก่อนขึ้นไปบนขึ้นไปดิเราอยู่ข้างบนอยู่แล้วใครอ่ะเดี๋ยวกิ๊บมันขึ้นมาอย่างนั้นแหละช้าช้าเดี๋ยวนั้นลงมาสิวะไปล่วงกิ๊บมาเก่งสุดยอดกิ๊บโดนเอาใครลงได้ไหมถอยมาสักนิดนึงลงประตูมาด้วยด่านนี้เป็นด่านที่พวกเราจะได้ลองขับยานครั้งแรกซึ่งมันก็ต้องใช้สมาธิพอสมควรแล้วเนาะเพราะว่ามันมีเรื่องของการดันบล็อกสีขาวให้ร่วงลงมารวมไปถึงเส้นทางที่คดเคี้ยวแบบว่าอย่างเยอะมากอ่ะแต่ก็สามารถผ่านกันไปได้ด่านต่อไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาทำให้พวกเราจะต้องกดกันให้ได้เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.269 เรียกว่าแต่ละคนก็ต้องโฟกัสกับเวลาของตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุดไม่งั้นก็จะไม่สามารถเปิดประตูได้นั่นเองแต่ก็นะผ่านฉลุยสำหรับด่านนี้ผมขอตั้งชื่อด่านว่ายืดได้หดได้เพราะว่ามันมีปุ่มที่จะทำให้พวกเรากลายเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้พวกเราจะต้องมีการวางแผนที่ดีจนทำให้สามารถผ่านไปได้อย่างสวยงามสำหรับด่านใหญ่ที่5จะเป็นการเล่นแบบคนเดียวพวกเราก็เลยข้ามไปเป็นด่านใหญ่ที่6ไปเลยโซล่าออกมาเอาไปรับจูอีแม่เขาอีกโซล่าเอ้ยโซล่าไม่ลอยออกก่อนแล้วเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าออกไปโซล่าตัวไปเอาไปได้แล้วไปไม่ได้แล้วยืนรอตั้งนานแล้วแต่ไม่ยอมออกเนี่ยออกมาอยู่ขึ้นมาโซล่าค่อยไปเอาไปข้างล่างเลยโอเค
พอแล้วบอกนะพอแล้วบอกโอเคเดี๋ยวครู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 ครเดี๋ยวดูกันดิโอเคได้ๆๆใช่มั้ยได้แล้วใช่มั้ยได้แล้วอะไรไปเลยรอให้รอโอเคท่านครูมาฝั่งโน้นอ๋อขอได้ไหมเหยียบหัวอย่าเหยียบหัวท่านแบงค์ขึ้นมาเหยียบหัวท่านแบงค์ขึ้นมาโอเคผมก็ไม่เดี๋ยวมีอีกคนได้อยู่ได้อยู่โอเค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 เออเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวมาก่อนเลยก็ได้โอเคดันไปโอเคแล้วก็เอาดันไปให้ข้างบนลงมาโอเคกินไปได้ไหมได้ไหมลงได้ไหมนิดนึงกดยืนกันไม่ต้องเทียบข้างล่างแล้วโอเคโอเคโอเคคู่มาต่อขยับใช่ไหมโอเคมันก็เบ๊ะค่อยนะค่อยนะเอ้ยบอท่านเบายังไงไปต่อไหมเอาต่อติดต่อนิดอยู่ๆโอเคโอเคโอเคเออเออไม่มีใครอยู่ฝั่งนู้นแล้วใช่ไหมจะได้ดันต่อโอเคโอเคแม่เอ้ยอย่าให้ใครมาติดอีกนะโอ้ยเป็นฐานนี่เลยเอ้าติดเฉยเดี๋ยวได้อยู่ได้ไหม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 สนิทโอเคโอเคนิดนึงก็เบรกโอเคไม่เป็นไรก็ไปไม่เป็นไรนิดเดียวช้าเออได้โอเคโอเคโอเคต่อไปไหมลุ้นก่อนยังไงยังไงประตูไม่ใครเข้าไปอับผมได้อีกเออไปออกก็อย่าเพิ่งให้สุดแล้วสุดแล้วก็ค่อยๆโดดทีละคนให้สุดกันข้างบนลงล่างนะข้างบนก่อนโอเคเขียวเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปโอเคได้ไปโอเคได้อยู่เออสุดยอดใครเอากุญแจถือไปเลยผมขี้เกียจถือโอเคผมไม่รู้ก่อหัวใครมาแล้วไปโอ้โหนี่มันค่อนข้างแหงมันมีระยะห่างด้วยนะเอาว่าเปิดกันนะโอเคดีกว่าไปกลับมาไม่ต้องห่วงเรื่องกุญแจเดี๋ยวผมเข้าแต่งเดี๋ยวนะผมว่าผมมันโอ๊ยเดี๋ยวไม่เข้ามันก็ละเดี๋ยวไม่เข้ามันห่างมากเลยมาของครูขึ้นมายืนข้างเกมนี้เดี๋ยวให้เราไปก่อนนะสองสามฟึบเออสุดยอดไม่ได้ยังทำทีมเวิร์กโอลิมปิกไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าอยากกดอะอยากกดจังเลยแกอ้าวตายหมดเลยผมคิดในใจว่าทำไมชีวิตผมต้องมาเจอหลุมอะไรแบบนี้ชักจะตายเราทำอะไรเอาไว้พอเทียบกับมาตื่นแล้วไปปลุกมันน่ากลัวที่สุดโอเคขึ้นไปครับโอเคไวเลยครับโอเคต่อเลยไหมท่านโอเคไปเอาแล้วใจเต้นแล้วตอนนี้หนาโมเนี่ยโอเคหนาโมเก่งสุดต้องมาอยู่หลังสุดเลยจริงเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมพิโกปาร์คชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้าหากดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมเข้าไปดูในช่องของครูกะด้วยล่ะมีคลิปสนุกๆแบบนี้อีกเพียบเลย